จะคราวที่แล้วนะครับที่เราพาเจ้า Wild Track Ford ตัวนี้นะครับเข้าไปลุยกันที่คลองมะเดื่อก็อันนั้นซอฟๆไปวันนี้นะครับเข้าพื้นที่จริงเลยนะครับเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงามแล้วก็พื้นที่เหมาะแก่การทดสอบรถอย่างยิ่งครับวันนี้นะครับผมมีน้องรักมาด้วย1คนครับเป็นน้องใหญ่ศีลาครับน้องใหญ่ครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับทุกๆท่านเลยนะครับโอ้โหเหมือนกับภาพจำมันกลับมาอีกแล้วนะครับผมคราวที่แล้วนะครับเราไปเจอกันที่คลองมะเดื่อนะครับผมบรรยากาศนี่คล้ายๆเลยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะโหดกว่ายังไงก็ไม่รู้คราวที่แล้วที่คลองมะเดื่อเนี่ยใช้คำว่าเป็นเลเวลระดับอนุบาลวันนี้เข้าพื้นที่จริงเป็นป่าจริงแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆแล้วพื้นที่ที่เราเข้าไปวิ่งเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ในยุคก่อนเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เขาใช้ลากซุงลากซุงออกมากันในสมัยที่การทำป่าไม้ยังถูกกฎหมายอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับมาก็คือกลุยป่าลึกๆเอาไว้แต่ปัจจุบันนี้ก็มีชาวบ้านที่อยู่ข้างในเนี่ยใช้พื้นที่เข้าออกบ้างในการทำการเกษตรต่างๆนะครับก็ปลอดภัยแล้วก็มีความธรรมชาติสูงแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะนำเจ้า Ford Ranger Wild Track ตัวนี้นะครับเข้ามาทดสอบอย่างจริงจังนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเราน่าจะเข้าไปกันลึกพอสมควรอ๋อนี่คือจุดถือว่าเริ่มต้นเองใช่ไหมครับผมจริงๆตรงนี้เขาจะเรียกว่าคลองหนึ่งคลองหนึ่งซึ่งเส้นทางอันนี้เข้าไปคลองน่าจะเป็น 20-30 อันเลยนะครับแล้วรอบๆที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นผาสวยงามสวยมากเลยนะครับผมป่าเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลาครับเราเข้าไปกันเลยดีกว่าได้ครับพี่ๆครับผมเดี๋ยวผมขยับรถได้เลยครับอ้าวพี่ๆครับทำไมเราหันหัวรถไปทางนี้ครับนี่เป็นทางกลับนะครับผมเราต้องไปทางนี้ใช่ใช่เราต้องไปทางนี้ทำไมเราหันหัวไปทางนี้ครับพี่ก็เดี๋ยวขึ้นไปทางนี้เลยจะถอยเข้าไปอีกแล้วเหรอครับพี่ใช่ไปธรรมดาโลกไม่จำครับนี่ก็เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับใช่ครับที่ผมจะได้แบบว่านั่งรถถอยหลังวิ่งธรรมดาโลกไม่จำแน่นอนธรรมดาโลกไม่จำอ่ะไปกันครับผมโอเคไปเอาอีกแล้วนะครับพี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยมันก็ดูง่ายมากเลยนะครับพี่ใช่นี่คืออย่างที่พี่วิชัยบ่อยๆก็จะเป็น walking speed เราจะไม่ได้ใช้เราใช้แรงบิดของตัวเครื่องแท้ๆไม่ได้ใช้ความเร็วส่งไปใช่คันเร่งนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนี่คือไม่ได้ใช้คันเร่งครับผมเฮ้ยแต่มันดูง่ายมากเพราะมีจอให้เราด้วยฮะมันก็เลยทำให้ดูสะดวกมากขนาดเราถอยหลังมันทำให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะของเขาดีอยู่แล้วนะฮะจริงๆถือว่าพื้นแบบนี้มันเป็นหินกรวดๆแบบนี้ถือว่ายากไหมพี่ยากครับเพราะว่าถ้ารถปกติมันพาได้ไหมครับด้วยความยุ่ยของมันนะครับ เราอ่านไม่ออกว่ามันเป็นหินใหญ่หรือหินเล็กหรือด้วยความยุ่ยพอไปถึงจังหวะที่น้ำหนักรถเข้าไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะปรับเป็นโฟโลใช่ไหมครับเข้าแล้วโอเคก็ไปแบบสบายๆถ้าเป็นรถแต่ว่ารถเก๋งปกติเนี่ยคงจะแบบว่าโอ้โหชนหูครับอันนี้มาไปแบบสบายข้างหน้านี้โคตรเละๆเลยนะครับพี่อุ้ยโอ้โหอย่างมันเดือดอ
ถ้าใครชอบถนนที่ขับรถผ่านคลองเนี่ยถือว่าป่าละอูนี่ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับผมมีหลายคลองมากๆเลยให้เราข้ามไปโอ้ยไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยโอ้แต่ว่าดูน้ำมันนิ่งๆนะครับพี่แล้วก็ดูเอ๊ความรู้สึกเหมือนมันจะลึกหรือเปล่าครับพี่ยิ่งเราจะไปได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอ้แม่ข้างล่างถ้ามองพื้นยังใสแล้วเป็นหินใหญ่น่าจะไปได้ง่ายๆ เดี๋ยวก็จะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองใช้walking speed ก็คือให้แรงบิดของเครื่องพาไปเองโดยที่พี่คุมเบรกไว้อย่างเดียวเพื่อไม่ให้รถมันกระแทกแรงนี่คือไม่ได้เร่งเลยนะครับ 100% แล้วก้อนหินก้อนใหญ่ด้วยนะครับเมื่อกี้นะที่เราได้เห็นจากก่อนที่จะข้ามมามันเป็นก้อนใหญ่ๆนะโอ้นี่ก็มาได้สบายๆใช่นี่ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งเลยครับแต่คันเร่งด้วยขอสลับตำแหน่งบ้างใช่อยากให้ลองขับดูหลังจากที่ขับแล้วก็ฟีลลิ่งรถดีมากๆเลี้ยววงเลี้ยวโอเคแล้วก็พวงมาลัยก็ให้ความรู้สึกที่มั่นคงแล้วก็คมดีเพราะที่ตัวนี้เป็นยางตัว ST คือเป็นยางเหมือนกับวิ่งทางเรียบปกติใช่เรียบมากกว่าใช่แล้ววิวนุ่มนวลนะครับใช่สบายสบายฟีลลิ่งดีครับทุกอย่างต้องบอกว่าเรื่องของช่วงล่างนี้ฟอร์ดนี่เขาทำมาค่อนข้างจะดีหลายๆรุ่นเลยนะครับเฮ้ยสัญชาตญาณของรถอเมริกันก็หนึ่งความแข็งแรงสองก็ต้องมีฟีลลิ่งของผู้ขับขี่ที่ขับรถแล้วรู้สึกมันเป็นมิตรด้วยโอ้กองยาวของเราครับพี่พีทเราเห็นคันหน้าแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่มันน้องเรือเลยนะครับพี่โอ้ยตายแล้วไปหน้าไปแล้วนะครับครับผมนี่ครับดูอย่างในกล้องครับครับผมนี่คือผมเห็นมันครึ่งคันหายไปเลยนะครับใช่ไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าตอนนี้นะฮะผมรู้สึกว่าผมขับเรือผมมีเรือมาด้วยโอ้โหใจเยอะใจเยอะแต่มันง่ายมากนะครับขอให้เราเลี้ยงคันเร่งดีๆนะเมื่อกี้ใหญ่แทบจะไม่ให้คันเร่งเลยนะใช่ครับผมแตะขึ้นมาไปเรื่อยๆผมแตะมาเรื่อยๆครับอึ๊บโอเคลายนี้แหละโชคดีที่มาโฟลโลครับตรงนี้จะช่วยเยอะเลยเดินคันเร่งเป็นจังหวะครับแบบฮึดนิดนึงเป็นไงบ้างใหญ่โอ้ยจากคลองมะเดื่อสู่ป่าละอูดูคลองมะเดื่อดูแบบซอฟดูแบบโอ้โหอนุบาลไปเลยนะครับผมแล้วเนี่ยเพราะว่าจริงๆตอนคลองมะเดื่อเราเข้าไปประมาณสักคลอง3คลอง4นะก็ว่ามันแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหเจอป่าละอูต้องบอกว่าตั้งแต่ทางเข้ามานะแล้วก็เจอหลายๆคลองเนี่ยต้องสมบอกว่ามันมากจนที่แบบว่าได้เจอแบบคลองยาวตรงนี้นะครับผมไม่เข้ามาเสียดายแย่เลยใช่เสียดายลุ้นมากนึกว่าขับเรือลึกมากแล้วก็วันนี้เราได้เห็นสมรรถนะที่แท้จริงครับของตัว Ranger Wildtrak นี่ว่ามันขนาดไหนเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันทำให้เรามั่นใจแล้วก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้มีเรื่องประสบการณ์ในการขับรถที่แบบว่าลุยๆอย่างนี้มาบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าสามารถขับไปได้แบบสบายๆไม่เหนื่อยไม่ต้องไม่เหนื่อยเลยตอนที่เราขับเรารู้สึกมันแบบเฮ้ยมีกระเด้งมีลอยขึ้นมานิดนึงแบบแต่ว่าก็มันก็จะตะกุยมันไปซอฟๆเบาๆสบายๆเลยทางที่วิ่งเข้ามาก็แคบมากด้วยใช่ครับเป็นล่องดินแบบพอดีคันมากคันนี้ก็วงเลี้ยวพวงมาลัยทุกอย่างเพอร์เฟกต์ช่วงล่างก็ตอบสนองดีขนาดเราเจอเขาเรียกว่าหลุมล่องลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปได้ขนาดความสูงของเขาแบบเดิมๆล้อยางแบบยางเดิมๆเลยนะจากโรงงานจากโชว์รูมเลยก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่ใหญ่มาแล้วสนุกถ้าใหญ่สนุกผมเรียกว่าท่านผู้ชมก็ต้องสนุกแน่นอนครับวันนี้ก็เรียกว่าเราเอาเจ้า Ranger Wildtrak เนี่ยเขามารีดสมรรถนะแบบเกินร้อยครับคำว่าฟอร์ดที่ดุดันไม่เกรงใจใครนี่เราให้เต็มร้อยมากเลยใช่ไหมให้เต็มร้อยแน่นอนครับไม่หักเลยจริงยอดเยี่ยมมากๆเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณ Ford Thailand มากๆนะครับที่วันนี้ให้พวกเราพาเจ้า Ranger ตัวนี้ออกมาสู่ธรรมชาติแล้วก็พาทุกท่านมาชมวิวสวยแล้วก็มาดูสมรรถนะของเจ้า Ford Ranger Wildtrak ตัวนี้นะครับยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับแต่ถ้าไม่เชื่อจริงๆผมว่าไปทดลองขับได้นะครับใช่ไปที่โชว์รูมครับไปที่โชว์รูมแล้วรถเนี่ยมีความฉลาดฟังก์ชันต่างๆหน้าจอใหญ่แล้วก็
มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ในทุกๆโหมดทุกฟังก์ชันแล้วง่ายชอบหน้าจอเนาะที่มีกล้องในรถชัดมากแล้วก็ทำให้เราเห็นมิติต่างๆช่วยในการขับขี่ได้เยอะมากเลยทีเดียวใช่เอาเป็นว่าช่วงต่อไปนะครับท่านยังอยู่กับเราต่อไปในช่วงคันโปรดคนดันครับไปกันเลยครับ